ออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ว13มก,กราคมนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้คนท,ทั้งที่เกาะไต้หวันเองทั้งในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่หรือแม้กระทั่งประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปไม่ได้อยู่ในภูมิภาคนี้เลยนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาก็จะจับตาค่ะว่าการเลือกตั้งของไต้หวันจะออกมาในรูปแบบใดซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เป็นหนึ่งในครั้งที่จะมีประชาชนและก็ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุดครั้งหนึ่งของไต้หวันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะ แต่ละคนมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของประเทศจีนแผ่นินใหญ่ต้องการแยกตัวเป็นเอกราชหรือต้องการที่จะรวมตัวกับจีนหรือมีจุดยืนอย่างไรกันบ้างนะคะแน่นอนว่านี่คือสามโฉมหน้าของผู้สมัครนะคะที่จะดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของไต้หวันแทนที่นางไช่อิงเหวินทางพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP นะคะเพราะว่ากําลังจะหมดวาระลงแล้วดํารงตําแหน่งมาแล้วสองสมัยด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพามาดูกันนะ ว่าจุดยืนของทั้ง3าคนที่ในเวลานี้เรียกว่าระดมหาเสียงกันแบบหนักหนาสาหัสสากันกันเลยนะคะจากแต่ละคนจากแต่ละพักมาดูกันค่ะสำหรับทั้ง3คนนี้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดยืนกันอย่างไรเขาคนนี้ก็คือไล่ชิงเตอ๋อน่าจะาคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วถ้าหากว่าใครติดตามการบ้านการเมืองของไต้หวันนะคะเพราะว่าเ,ออเป็นรองประธานาธิบดีของไต้หวันกลับมากับพัก ประชาที่ปตยก้าวหน้าหรือว่า DPP นั่นเองนะคะจุดยืนของเขาก็คือ การพิทักษ์สถานะปกครองตนเองของไต้หวันว่ากันง่ายๆายก็คือต้องการที่จะเดินหน้าแยกตัวเป็นเอกราชแน่นอนจีนไม่พอใจกับเรื่องนี้มากๆนะคะจนถึงขั้นสำนักข่าว global times ของจีน,เ,นเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับนายไล่จิงเตอ๋อคนนี้ตามกฎหมายเรื่องของการแบ่งแยกประเทศเพราะจีนก็ย้ำมาตลอดว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนไม่สามารถแบ่งแยกได้นี่คือ,อ,อนโยบายของไล่จิงเตอ๋อจาก DPP พักประชาธิปไตยก้าวหน้านะคะ ถัดมาเขาก็นี้คือโหวโยอีนะคะซึ่งมาจากพักก๊กมินตัง๋งคนลราฟังกันเลยอะฟังนี้บอกว่าต้องการแยกตัวจากจีนฟังนี้บอกว่าไม่ได้เราจะทําแบบนั้นไม่ได้สิ่งที่เป็นนโยบายของเขาก็คือต่อต้านการแยกตัวเป็นเอกราช ของไต้หวันเห็นดีเห็นพร้อมกับทางฝั่งของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะคะส่วนอีกหนึ่งคนนั่นก็คือเคอหวนเจอเขาคนนี้เป็นนายแพทย์นะคะที่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคะแนนนิยมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้ขึ้นมามากพอสมควรเลยทีเดียวจากพรรค TPP เขาคนนี้ก่อตั้งขึ้นมาเองนะคะ พัก TPP ก็คือพักประชาชนไต้หวันเขามองว่านโยบายของทั้งสองคนก่อนหน้านี้ทั้งของกกมินตังทั้งของ DPP เนี่ยแต่ละฝั่งเนี่ยก็สุดโต่งคนหนึ่งคนหนึ่งจะเอา จีนคนนึงจะไม่เอาจีนเพราะฉะนั้นทีพีพีบอกว่าเราอยู่ตรงกลางแล้วกันเรามาอยู่ตรงกลางมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวนันแล้วก็จีนเข้าไว้ด้วยกันมันจะได้ไม่เกิดเป็นความตึงเครียดร,ระหว่างกันแบบที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะทีนี้อยากให้ลองย้อนกลับไปฟังถ้อยถแถลงหรือว่าสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิน้นผิงของจีนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันปีใหม่หนึ่งในสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจากจีนแผ่นดิน ใหญ่พูดถึงก็คือพูดถึงเรื่องของการรวมชาติของไต้หวันด้วยนะคะจะ,อะของจีนด้วยนะคะจะมองเรื่องนี้จะพูดเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะคะไปฟังกันค่ะ祖ู统ก是历史必งอี两岸同胞要携手同心共享民族复兴的伟大荣光。我国经济持续回升向好。 高质量发展扎实推进，巩固和增强经济回升向好态势，实现经济行稳致远。要全面深化改革开放，进一步提振发展信心，增强经济活力。遇到困难，一些。 ก็เรียกร้องให้หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยนับถือนโยบายเคารพในหลักการในนโยบายที่เรียกกันว่าจีนเดียวหรือวันไชน่าพอลิสีนะคะแน่นอนว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนแผ่นใหญ่แล้วมันก็มีบางประเทศที่ตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นรายชื่อของประเทศในปัจจุบันนะคะที่ยังคงมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาะไต้หวันอยู่นะคะก็จะประกอบไปด้วยประเทศในแถบหมู่เกาะแป ซิฟิกมาเลาเนาูรูมาโชไอแลนด์แล้วก็ตาวูลูตูวาลูนะคะรวมไปถึงยังมีบิลีสกัวเตมาลาเฮติเซนต์คิส์แอนด์เนเวสเซนต์ลูเซียเซนต์วินเซนต์แอนด์เดอะกรเนดีนส์นะคะมีปาร巴拉圭มีวาติกันซิตี้นะคะแล้วก็เอสวาตินีนะคะซึ่งเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะก็มีประเทศในแถบอเมริกากลางนะคะอย่างฮอนดูรัสแล้วก็กัวเตมาลาที่ได้ประกาศตัด ความสัมพันธ์กับไต้หวันไปแล้วก็หันไปสถาปนาความสัมพันธ์กับปักกิ่งกับจีนแผ่นดินใหญ่แทนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าน,นับจํานวนประเทศแล้วก็ดินแดนในเวลานี้เหลือเพียง13ประเทศและดินแดนเท่านั้นนะคะที่ยังคงมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับเกาะไต้หวันอยู่ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะถ้าหากว่าไปดูพัก DPP เนี่ยเคยเผยเป็เปนไหนไหนะคะโดยออรองประธานอนธิบดีไล่จิงเต๋อเนี่ยเคยพูดเป็นไหนไหน ว่าเขาจะเปิดประตูรับการแลกเปลี่ยนกับจีนหากได้รับเลือกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของไต้หวันแต่ก็เตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะว่าอย่าเชื่อใจในภาพลวงตาว่าจีนจะรักษาสันติภาพและชี้ว่าการยอมรับหลักการจีนเดียวของจีนนั้นไม่ใช่สันติภาพที่แท้จริงการเลือกตั้งในวันเสาร์นี้จึงได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะจากทั้งจีนและสหรัฐ ขณะที่เมื่อวันจันทร์ก็มีรายงานว่ามีบอลลูนของจีน4ลูกลอยข้ามเส้นมัยธยฐานหรือว่ามีเดียนไลายเข้าใกล้กับเกาะไต้หวันสำหรับประธานาธิบดีไช่อิงเวินที่กำลังจะหมดวาระลงเธอเคยได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามนะคะเมื่อการเลือกตั้งปี2020ซึ่งภายใต้คณะทำงานของเธอจีนได้ปิดการติดต่อสื่อสารระดับสูงทั้งหมดกับนางไช่และยกระดับการกดดันต่อไต้หวันเพื่อยับยั้งการแยกตัวเป็นเอกราชมาโดยตลอด แน่นอนนะคะว่าการปรากฏอยู่ของกองกําลังของจีนที่ไม่ไกลาจากไต้หวันมากนักก็เป็นสิ่งที่ทาให้ไต้หวันเนี่ยกังวลมากมาตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะคะว่าจีนได้ทําการส่งดาวเทียมในวันนี้ค่ะทาให้ไต้หวันออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติทันทีเรื่องนี้ก็ทําให้โทรศัพท์มือถือของชาวไต้หวันทั่วเกาะเนี่ยขึ้นข้อความเตือน presidential alert ค่ะเมื่อเวลาประมาณบ่าย35นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นช่วงที่จีนประกาศว่าประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมไอซายโปรบนะคะที่จีนย้ำว่ามีขึ้นเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลด้านอวกาศโดยในข้อความเตือนชาวไต้หวันเนี่ยระบุว่าดาวเทียมดังกล่าวได้ขึ้นบินเหนือน่านฟ้าทางตอนใต้ของไต้หวันด้วยโดยภายหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันโจเซหูเนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่า เป็นดาวเทียมแต่ก็ต้องเตือนชาวไต้หวันเหมือนกันเพราะความกังวลถึงชิ้นส่วนของจรวดที่มันลอยขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะร่วงหล่นลงมาได้ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยเหมือนกันเนื่องจากการยิงดาวเทียมของจีนมีขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันก็คือในวันที่13มมกราคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นความกังวลด้านความมั่นคงของไต้หวันจึงมีสูงเหลือเกิน การประกาศเตือนมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ไล่จิงเตอ๋อได้กล่าวหาว่าจีนยพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่13มกราคมนี้และแน่นอนว่าผลของการเลือกตั้งก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของช่องแคบไต้หวันต่อไปอีก4ปีข้างหน้าด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ tnn world today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด like แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ ของเทีเนช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ